ในนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับแต่ปัจจุบันก็คือโดยตำแหน่งก็จะเป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนะครับเป็นรองประธานนะครับแล้วก็จะมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆมาไทยแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวนะครับผู้ว่าการแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับขออนุญาตเร็วๆนะครับเพราะที่ผมไม่ทันเมื่อกี้8คนแล้วใช่ไหมครับเหลือทั้งหมดมีเดี๋ยวนับดูนะครับว่ามีกี่ท่านแล้วข้อ9ข้อ9นี่มาจากทั้งหมดรัฐมนตรีแต่งตั้ง7คนตอนนี้ผมมีรัฐมนตรีแล้วนะครับท่านทราบใช่ไหมครับว่างเว้นอยู่นานนะครับท่านสมศักดิ์บุรีศรีศักดิ์นะครับท่านมาท่านเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็คือรัฐมนตรีแต่งตั้งทั้งหมด7คนนะครับโดย5คนเนี่ยมาจากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใน5คนเนี่ยมาจากสภาอุตสาหกรรมจริงแต่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมก็ได้นะครับเป็นสภาอุตสาหกรรมเลือกเป็นผู้แทนมา5คนโดยอย่างน้อยๆต้องมีมาจากธุรกิจ2แล้วก็มาจากมะคุเทศ2นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาจากธุรกิจ2ก็ต้องมาจากและที่เหลืออีก3คนก็มาเป็นมะคุเทศมาจากสาขามะคุเทศหรือมาจากมะคุเทศ2อีก3ท่านก็จะเป็นมาจากธุรกิจท่องเที่ยวนะครับห้าแล้วครับอีก2ท่านที่เหลือก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับหรือเคยเป็นอาจารย์สอนในอุดมศึกษานะครับไม่น้อยกว่า3ปีโดยมาจากสาขาการท่องเที่ยว1มะคุเทศ1นะครับสุดท้ายท่านสุดท้ายคณะกรรมการท่านสุดท้ายนะครับก็คือเป็นท่านนายทะเบียนกลางก็คือโดยตำแหน่งก็คือท่านผอ.เมื่อกี้นี้เองครับเป็นกรรมการและเลขานุการเพราะฉะนั้นรวมเป็นเสร็จมีกี่ท่านครับคณะกรรมการชุดนี้เมื่อกี้8ใช่ไหมอันนี้อีก16ท่านนะครับคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการ16ท่านนะครับวาระก็คือ2ปีนะครับคราวนี้มาดูอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีเยอะแยะมากเลยเพราะว่าจะเป็นคณะที่คอยดูแลเกี่ยวกับด้านธุรกิจนำเที่ยวและประเทศโดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นผู้ที่วางแผนแล้วก็ออกกฎระเบียบต่างๆนี้เรามาดูด้วยกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับกำหนดแผนการและมาตรการต่างๆเกี่ยวกับนะครับส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและประเทศเองนะครับสองก็คือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีนะครับในการออกกฎกระทรวงก็คือกฎกระทรวงอธิบายก็คือว่ามันจะมีแผนตัวกฎกฎหมายแม่บทก็คือพรบ.ตัวนี้นะครับและในนี้มันก็จะอ้างว่าให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดอะไรเงี้ยมันก็จะมีกฎกระทรวงเป็นเขาเรียกเป็นกฎหมายรูปบทออกมาทีหนึ่งนะครับสามนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมะคุเทศนะครับและผู้นำเที่ยวต่างๆคณะนี้เป็นคนดูแลในการออกระเบียบมาตรฐานต่างๆนะครับสี่นะครับก็คือเมื่อกี้ที่ท่านผอ.พูดนะครับก็คือเป็นผู้กำหนดเขตท่องเที่ยวชุมชนนั่นเองนะครับโดยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็พอประกาศเขตปุ๊บคราวนี้ในเขตนั้นก็สามารถมีมะคุเทศท้องถิ่นมีโลโก้ไกด์ได้นั่นเองนะครับก็คือคณะกรรมการต้องประกาศก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีประกาศเลยนะครับต่อไปข้อ5นะครับก็ออกระเบียบเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับเปิดบัญชีเงินฝากต่างๆก็คือตัวหลักประกันที่ท่านต้องนำมาฝากไว้กับทางเวลามาเปิดธุรกิจนำเที่ยวต้องมีหลักประกันก็จะออกระเบียบในการฝากเงินนะครับแล้วก็เบิกจ่ายต่างๆนะครับ6นะครับออกระเบียบในการวิธีสอบถามข้อเท็จจริงนะครับและวินิจฉัยของนายทะเบียนก็คือในกรณีมีข้อร้องเรียนก็จะมีขั้นตอนในการวินิจฉัยแล้วว่าสอบถามข้อเท็จจริงว่า1 2 3ต้องทำยังไงแล้วก็ขั้นตอนในการวินิจฉัยของนายทะเบียนว่าต้องทำยังไงนะครับมีการพูดทอนมีการอะไรเงี้ยนะครับ